ไปติดตามบรรยากาศของกิจกรรมของกลุ่มพอกันทีหยุดการชุมนุมที่สร้างเงื่อนไขไปสู่ความรุนแรงที่รวบรวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรมจุดเทียนครั้งที่2ที่ลานหอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครติดตามรายงานจากคุณชยากรกำโชคค่ะเชิญค่ะครับคุณรัชพรในมือของผมขณะนี้นะครับก็คือไปรษณียบัตรรูปบัตรเลือกตั้งครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมของน้องๆ นักศึกษากลุ่มธรรมศาสตร์เสรีประชาธิปไตยนะครับซึ่งน้องๆต้องการให้ประชาชนที่สนใจเนี่ยเขียนไปรษณียบัตรถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างระบอบที่ไม่เป็นประชาธิปไตยในขณะนี้ครับส่วนบรรยากาศอื่นๆที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครตอนนี้ก็ได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างคึกคักทีเดียวครับบรรยากาศการจัดกิจกรรมที่แสดงความไม่เห็นด้วยกับกลุ่มผู้ชุมนุมต่อต้านรัฐบาลนะครับโดยกลุ่ม We Vote พอกันที Ants Power หรือพลังมดนะครับคึกคักตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมาโดยไฮไลท์ที่น่าสนใจในช่วง 17:00 น. ถึง 19:00 น.คือกิจกรรม We Vote นะครับโดยกลุ่มธรรมศาสตร์เสรีเพื่อประชาธิปไตยซึ่งก่อนหน้านี้น้องๆกลุ่มนี้ก็จัดกิจกรรมเช่นเดียวกันนี้ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตครับที่โต๊ะด้านหลังของผมขณะนี้มีการจัดตั้งโต๊ะลักษณะคล้ายคูหาเลือกตั้งนะครับแต่คือพื้นที่ให้ประชาชนเขียนโปสการ์ดถึงหน่วยงานและบุคคลที่น้องๆธรรมศาสตร์ผู้จัดกิจกรรมอ้างว่าเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างกระบวนการที่ไม่เป็นประชาธิปไตยอย่างคณะกรรมการการเลือกตั้งศาลรัฐธรรมนูญนายสุเทพเทือกสุบรรณนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนางสาวจิตภัทรพิรมภักดีบลูสกายชาแนลผู้บัญชาการทหารบกรวมทั้งศาสตราจารย์สมคิดเลิศไพฑูรย์อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นอกจากนี้นะครับประชาชนยังสามารถเขียนไปรษณียบัตรถึงครอบครัวแล้วก็เพื่อนฝูงเพื่อเป็นพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นเพื่อโน้มน้าวใจตามระบอบประชาธิปไตยครับตอนนี้ผมอยู่กับน้องกลุ่มนักศึกษาธรรมศาสตร์เสรีประชาธิปไตยนะครับเราจะถามถึงเหตุผลนะครับในการจัดงานว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าว่าการจัดงานเล็กๆอย่างนี้นะครับจะมีผลกระทบอย่างไรบ้างตามความต้องการของเราครับครับก็กิจกรรมตรงนี้เป็นกิจกรรมของนักศึกษานะครับที่มีชื่อว่ากลุ่มธรรมศาสตร์เสรีเพื่อประชาธิปไตยแน่นอนครับว่าปัญหาบ้านเมืองตอนนี้มันไม่ใช่เป็นปัญหาเพียงแค่การมีผู้ชุมนุมจำนวนหนึ่งมาปิดถนนแต่มันเป็นปัญหาที่มันมีเรียกว่าเป็นปัญหาเรื้อรังและมีการยืดเยื้อทำให้เป็นปัญหาที่ผมคิดว่ามันอาจจะเป็นประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของประเทศเลยทีเดียวนะครับที่ทำให้ที่มันอาจจะพลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์เมืองไทยว่าครั้งหนึ่งเราเคยมีผู้ชุมนุมที่มีการเรียกร้องอะไรก็ตามที่มันขัดต่อรัฐธรรมนูญอะไรก็ตามที่มันไม่เป็นประชาธิปไตยแน่นอนครับว่าการส่งโปสการ์ดฉบับนี้ครับมันอาจจะไม่ได้ทำให้คุณสุเทพที่ได้รับโปสการ์ดไปอ่านจากคนที่เขียนในวันนี้แล้วเขาจะรู้สึกเปลี่ยนใจแล้วก็กลับใจกลับมาอยู่ในกติกาแต่แน่นอนว่าสิ่งที่เราทำตรงนี้เราไม่ได้มีจุดประสงค์ที่ไปที่ผู้ชุมนุมกปปส.เพียงอย่างเดียวเราต้องการให้ประชาชนส่วนอื่นประชาชนที่ไม่ได้เลือกข้างใดข้างหนึ่งประชาชนที่ยังยึดมั่นอยู่ในหลักการเราต้องการตรงนี้เราต้องการให้ประชาชนกลุ่มนี้ลุกขึ้นมาเพื่อยุติเพื่อเรียกร้องให้กติกาของประชาธิปไตยในตอนนี้มันยังใช้ได้อยู่